ไทยในฐานะประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่52ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจามากกว่า30ประเทศเข้าร่วมโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงานเมื่อวันพุธที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาวันแรกของการประชุมอาเซียนและจีนประกาศความสำเร็จในการพิจารณาร่างเนื้อหาการจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ฉบับแรกที่สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนับเป็นก้าวสำคัญในการจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct ให้สมบูรณ์ใน3ปีตามที่กำหนดกรอบเวลาไว้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดมีการเจรจากันในรอบแรกก็มีความเข้าใจพื้นฐานกันเรียบร้อยแล้วในเรื่องของหลักการในเรื่องของเป้าหมายของ COC นะครับก็ตกลงในเรื่องของหลักการเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะเข้าไปในรายละเอียดนะครับแต่ก็อย่างที่ได้กล่าวไปต้นเนี่ยเราก็ยึดมั่นในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องของหลักการทั่วไปนะในเรื่องของการเดินเสรีภาพในการเดินเรือเรื่องของความร่วมมือซึ่งจะสร้างความมั่นคงในภูมิภาคนี้เรื่องของสิทธิของประเทศต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคนี้นะก็ไม่ได้ถูกลดทอนไปด้านหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นว่าทุกประเทศที่เกี่ยวข้องล้วนมีความจริงใจในการเจรจาเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันพร้อมยืนยันจะให้ความสำคัญกับอาเซียนเป็นอันดับต้นต่อไปเพื่อสานต่อความร่วมมือและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นโดยจะเดินหน้าสนับสนุนการจัดตั้งเขตการค้าเสรีและผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซปให้บรรลุผลสำเร็จได้ภายในปีนี้ข้อตกลงอาเซปเป็นประเด็นที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออกและอาเซียนบวก3ต่างเน้นย้ำว่าจะผลักดันให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายสิ้นปีนี้หลังจากมีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายกีดกันทางการค้าสืบเนื่องจากสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่ยังคงยืดเยื้อโดยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่52นี้ยังเป็นเวทีที่ไมค์ พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำถึงความสำคัญของอาเซียนต่อสหรัฐอเมริกาและแสดงความยินดีต่อการออกเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโดแปซิฟิกในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งหลายฝ่ายมองว่านี่เป็นความพยายามในการถ่วงดุลกับจีนที่รุกคืบส่งเสริมการค้ากับอาเซียนอย่างเต็มกำลังหลังจากที่อาเซียนขึ้นแท่นเป็นภูมิภาคเป้าหมายที่จีนนำเงินเข้ามาลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ2มูลค่ากว่า 320,000 ล้านบาทเป็นครั้งแรกพอมเปโอระบุว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ขอให้ชาติต่างๆในอินโดแปซิฟิกเลือกข้างประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะการเข้ามามีบทบาทของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้จะไม่มีฝ่ายใดแพ้หรือชนะเนื่องจากทุกประเทศต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันโดยรวมแล้วที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่52นี้ก็มีสิ่งที่ประสบผลคืบหน้าหลายประการนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาเพื่อจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือว่า COC การเตรียมการแก้ไขปัญหาวิกฤตสิทธิมนุษยชนในรัฐยะไข่ของเมียนมาการผลักดันข้อตกลงอาเซียนหรือว่ามุมมองของอาเซียนที่มีต่อแนวคิดอินโดแปซิฟิกแต่อย่างไรก็ดียังมีประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพและจะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนนี้ค่ะแม้ดูแล้วจะมีความคืบหน้าในการเจรจาแก้ปัญหาทะเลจีนใต้แต่นักวิเคราะห์มองว่าการเจรจาอีก2รอบต่อไปอาจไม่สดใสนักเนื่องจากจีนยังคงยืนยันสิทธิครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้อย่างเต็มที่ส่วนการส่งตัวผู้อพยพชาวโรฮิงญากลับภูมิลำเนาในรัฐยะไข่บุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมหารือในเรื่องนี้แต่ยังคงต้องรอติดตามผลการหารือระหว่าง2ประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่เมียนมาและบังกลาเทศต่อไปวินิษฐาจิตกรีข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน